ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมมาเจอกับผมแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการขึ้นรถของรถถังแต่ละคันครับก็คือมันจะเป็นบั๊กครับผมจะว่าเป็นเคล็ดลับก็ไม่ใช่นะครับผมก็เต็มแรกเลยผมจะต้องหารถถังสปาแล้วก็เอนจิเนียร์เดี๋ยวมาสักครู่รถถังไม่ต้องทำอะไรมากครับทำลายถังเรียกมันรถครับผมก็โอเคถามเลยนะก็ทีนี้มันขึ้นฐานหนึ่งก็ยิงฐานครับกันแบบเตือนไว้ก่อนนะครับอย่าหาทำกับฐานเรือนะมันลงไปในน้ำไม่ได้อย่าไปหาทำอย่าหาทำต่อไปก็คุณก็ต้องเตรียมเอนจิเนียร์ขับสปายเอาไว้ครับผมเพื่อจะเข้าการที่เข้านั้นคุณต้องวางให้ถูกครับไม่ใช่ว่าสปายอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับผมเข้าไม่ได้ต้องสปายไว้ด้านหลังของเอนจิเนียร์ก็จะเข้าได้แล้วก็เข้าเลยครับพอเข้าเสร็จรถถังคุณก็จะมียศขึ้นมาทันที Ready to roll Ready to roll On our way sir ต่อไปครับชุดนึงนะครับนะครับได้ยศมาแล้ว Building New technology ต่อไปก็ฐานคนไม่ใช่ว่าคุณจะเดินอย่างนี้ไหมไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวอินเนียร์มันเข้าคนเดียวมันต้องเข้าพร้อมกันครับ Engineering Unit ready Unit ready Back in lab Technology stolen Building infiltratedNew technology acquired. นี่เดี๋ยวให้เสียงคุ้นๆเสียงเลยวะ Unit ready. เดี๋ยวเสียงอ้าวแม่งจะแหกมาละโอเคเดี๋ยว Technology stolen. โอเคครับเข้าทั้ง3ฐานแล้วก็อย่างที่บอกก็จะได้ยศมาตัวละครลับของใน Battle Lab ก็จะได้มาเป็นการวิจัยครับก็หลังจากที่ได้มาแล้วผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับไม่สามารถเล่นใน CNC ได้เล่นได้เฉพาะแบบ LANเท่านั้นนะครับผมเฉพาะตัวเกม Red Alert 2เท่านั้นครับไม่สามารถเล่นใน Unity Reverse ไม่ได้ครับผมแล้วก็ตัว CNC เล่นไม่ได้ทั้ง2ตัวนี้เล่นไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเข้า CNC แล้วไปเล่นในตัวเกมของ Red Alert 2ไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้เพราะว่ายังผ่านตัว CNC เหมือนเดิมเพราะงั้นถ้าจะเล่นก็คือต้องเล่นใน Red Alert 2เท่านั้นครับโหมดในเรื่องทำได้โหมดเล่นกับบอทก็ทำได้เล่นแลนกับเพื่อนก็ทำได้แต่ถ้าเพื่อนรู้วิธีด้วยก็แฟร์ๆกันดีครับครับสำหรับเทคนิคนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนบั๊กมากกว่าเพราะผมไปลองในเลสเลส2รีเวิร์สแล้วครับก็คือไม่ติดครับผมนั่นแหละครับผมก็เป็นถ้าเป็นการปิดคลิปนี้ผมก็บุกฐานเลยแล้วกันครับได้ปิดคลิปกันเลยครับ Unit lost. Unit promoted. ก็มันเป็นเหมือนบั๊กตอนนั้นพูดถึงเรื่องบั๊กนี้ผมเคยไปเล่นกันกับใครอะเจ้าของร้านใช่ผมงงว่าแกแกได้ดาวมาจากไหนวะผมงงมากเลยตอนผมเล่นกับแกใหม่ๆแล้วคือแบบแกได้ยาวมาได้ไงวะงงมากผมก็เลยลองส่องดูสักนิดนึงพอไปสองนิ้วจัดมาแจ่มเลยครับพี่ซึ่งแบบโกงมากแล้วแค่ดาวเดียวอ่ะรถถังที่มันมีดาวเดียวมันก็โหดแล้วรถเลเซอร์เนี้ย5คันมันก็เอาอยู่แล้วสบายแต่ว่าถ้าเป็นยูนิรีเวนรีเวนเดี๋ยวมารีเวนนะมันจะแก้แล้วนะครับมันจะแก้บักแล้วใหญ่ถ้าเป็นยูนิรีเวิร์สหรือว่ารีอะไรวะเอาง่ายครับเป็นยูถ้าเป็นยูนิอ่ะมันแก้บังแล้วครับก็คือจะวิ่งเข้าก็เข้าไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นเลสเลอร์สองอยู่เนี่ยก็ยังวิ่งเข้าได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวจบไปนะนะคนล่มก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนั่นแหละครับ
ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่ผมว่ามันเป็นเหมือนบางแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอแบบนี้คงไม่มีสิทธิ์คราแต่ใจฉันเองก็รู้ว่ามันคงจบแล้วมองมาแค่ไหนก็ต้องฟื้นหมดแก้วหลับเธอแต่เธอไม่รู้จำได้เพียงแค่แซวอยากให้เธอรู้ฉันนั้นรักเธอแล้วก็พอจะเธอไม่ได้สักวันคงกิน